อยากพาชาวต่างชาติมาเที่ยวพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพแบงคอกแกรนด์เ a ลสต้องรู้อะไรเป็นที่เที่ยวที่ไม่ว่าใครที่มาไทยก็จะต้องไปหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ละน่าจะเป็นแลนด์มาร์คที่สุดของประเทศแล้วก็คือไม่ว่าจะพูดเอ,อ่ห็นรูปถ่ายอะไรที่เป็นรูปของกรุงเทพก็จะต้องเป็นรูปนี้ตลอดนะครับมีเยอะ แล้วก็เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นพระบรมมหาราชวังนี้เป็นที่ตั้งของวัดพระแก้วนั่นเองแล้วก็ใครจะรู้ว่า,าย่านนี้เป็นย่านที่ชาวต่างชาตาิชอบมาเดินหมายถึงว่าเดินเดินแบบไปได้ทั้งย่านเลยนะทั้งราชดำเนินทั้งเลื่อยไปจนถึงท่าน้ําท่าช้างท่าอะไรท่าบ้าท,ทิตท่าอะไรอีกสารพัดเลยเป็นเป็นที่ที่เหมือนประมาณว่าเหมาะจะมาเดินที่สุดในแห่งหนึ่งในกรุงเทพก็คือก่อตั้งมาตั้งแต่ ปีคศ่สอนะครับตั้งแต่สมัยก่อตั้งพระนครเลยแน่นอนถ้าจะมากรุงเทพเนี่ยก็คือแกรนด์พาเลสเนี่ยพระบรมพระบรมมหาราชวังเนี่ยเป็นที่ที่จะต้องมาให้ได้จุดหก็อย่างที่บอกว่าสร้างมาตั้งแต่ปีคศ1782ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จนกระทั่งมาแล้วเสร็จก็คือปีคศ1 8 0 0ก็ใช้เวลาสร้าง18ปีีก็ เป็นการเสร็จทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานถ้าสงสัยว่าแล้วทางด้านราชวงศ์เขาอยู่กันที่นี่หรือเปล่าเปล่านะครับเป็น,ปนตอนนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเฉยๆเพราะว่าถูกใช้เป็นที่พำนักมาจริงๆตั้งแต่ก่อตั้งราชวงศ์จนกระทั่งจนถึงปีคศ .1925 กก็คือเกือบร้อยปีที่แล้วใช้มาจนถึงเกือบร้อยปีที่แล้ว ตอนนี้ก็คือที่ถูกใช้ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าอัศจรรย์ในกรุงเทพแล้วก็รอบๆก็ยังมีแหล่งให้ท่องเที่ยวอีกมากมายคือเราสามารถเอ่อเราก็พวกเราก็เคยไปเข้าเหมือนกันก็คือเราจะสมัยก่อนเนี่ยก็จะเห็นทั้งทัวร์หรือว่าจะเข้าเป็นรายบุคคลก็ได้ก็คือในพระราชวังเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามชั้นด้วยกันชั้นในชั้นกลางแล้วก็ชั้นนอกก็คือตึกสถาปัตยกรรมที่ให้เข้าแบบ สาธารณะได้คือไม่ต้องเสียค่าเข้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียกว่าอยู่ในชั้นนอกส่วนนี้จะไม่เสียเงินก็คือในชั้นนอกเนี้ก็จะพบสถาปัตยกรรมต่างๆมากมายแล้วก็มีส่วนผสมของสถาปัตยกรรมทั้งไทยแล้วก็ทั้งยุโรเปียนซึ่งมีอาคารอยู่มากกว่าหนึ่งร้อยอาคารหรอ <c oughs> แต่ไม่ค่อยจะได้ <c oughs> มีเยอะขนาดนั้นเลยหรือน่าจะทั้งรวมๆทั้งหมดนะทั้งส่วนถ้าเอาเฉพาะส่วนที่ไม่ได้เสียค่าเข้าเนี่ยก็คงจะมี ส่วนหนึ่งแล้วก็ในชั้นถัดมาก็จะเป็นส่วนของวัดพระแก้วนะครับซึ่งถ้าจําไม่ผิดคือที่เคยไปนะแต่มันก็หลายปีและ้ะก็คนไทยจะไม่เสียค่า,าใช้จ่ายแต่ว่าคนต่างชาติก็จะมีค่าเข้าอยู่น่าจะประมาณ500หรืออยังไงนี่แหละก็ถือว่าเป็นจุดหลักที่สําคัญจุดหนึ่งเลยของพระราชวังนะครับเป็นวัดที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยก็พระแก้วมรกตเนี่ยเป็นเเราก็รู้ว่าตัวองค์พระก็คือเป็น เป็นมรกตใช่ไหมที่สีสันแวววาวแต่ก็จะสวมด้วยเสื้อผ้าที่เป็นทองและประดับเพชรแล้วก็ประดิษฐานอยู่ที่ในที่สูงมากๆภายในตัวตึกของวัดก็คือเป็นแ <c oughs> น่นอนนะมีคุณค่ามากขนาดนี้ก็เลยต้องอยู่สูงหน่อยเหมือนกับว่าอ๋อพระแก้วมรกตก็ภาษาอังกฤษเรียกว่าเอเมอรัลด์บุนะครับเป็นเอเมอรัลด์บุตด้าอ่าเป็นสถานที่ที่ เหมือนกับว่านักการเมืองจะต้องมาสาบานว่าจะไม่ทุจริต<笑><笑>แล้วก็พระมหากษัตริย์เมื่อขึ้นของราชก็จะต้องมาทําพิธีที่นี่คือเรื่องของพระแก้วมรกตเนี่ยไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าถูกสร้างขึ้นมาจากที่ไหนแต่ถูกคนพบครั้งแรกที่ภาคเหนือของไทยที่จังหวัดเชียงรายเมื่อ1434ปีก่อนก่อนอะไร CE เนี่อะไรครับจะปีไหนก็ช่างแต่ว่าเก่ามากแล้วกัน ก็คืออยู่ที่ผนังของเจดีเหมือนว่าถูกค้นพบเพราะว่าวันหนึ่งก็คือเกิดฟ้าผ่าลงมาแล้วก็ผนังก็มีรอยแตกแล้วก็เลยเห็นถึงที่ซ่อนของพระพุทธรูปองค์งนี้น,นี่นี่คือเรื่องประวัติศาสตร์นี่คืออ่นเอเอเข้าๆตามน,นี้นะครับไม่ได้บอกว่าถูกต้องหรืออะไรนะหลังจากนั้นก็ได้ถูกย้ายมาที่กรุงเทพเมื่อเอ่ออันนี้อันนี้เขาแปลว่าพศสองสามสองหนึ่งแล้วก็ภาย เขาเรียกว่ารอบๆของอาคารหลักที่เป็นที่ประดิษสถานของขององค์พระพุทธรูปเนี่ยก็คือยังมีฮอลล์ต่างๆอีกหลายฮอลล์ไม่ว่าจะเป็นแกรน์พลสฮอลล์หรือเราเรียกว่าจักกรีมหาปราสาทหรือดุสิตฮอลล์ซึ่งเป็นที่ที่มีสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจนะแล้วก็เป็นมีมิวเซียมที่ สวยงามแล้วก็ยังมีแบบจําลองของพระพุทธรูปต่างๆแล้วก็คือเอาเป็นว่าสถาปัตยกรรมสวยแน่ๆในในนั้นจากประวัติคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคที่จะเวลาที่ถ้าเกิดเราคิดจะไปก็คือควรจะไปให้เร็วหน่อยถ้าน่าจะซักประมาณก่อนแปดเออสักก่อนแปดโมงครึ่งเลยเพราะว่าช่วงนั้นก็อาจจะมีคนมาเริ่มจะเยอะขึ้น คนเยอะก็ไม่ค่อยสนุกไงใช่ไหมเพราะว่าพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากก็คือก็คือคนจะแน่นเกินไปแถมเรื่องอากาศก็อีกเพราะว่าตอนที่ยังเช้าอยู่เนี่ยอากาศก็ยังไม่ร้อนมากแต่ถ้าเกิดเข้าไปตอนที่อากาศร้อนมากๆนี่ก็ลําบากอยู่แล้วก็เรื่องของการแต่งกายนะครับก็ต้องเป็นแต่งกายที่สุภาพเออเขาก็ห้ามห้ามก็คืออย่างเช่นกระโปรงสั้นหรือว่าอะไรต่างๆที่ที่ดูไม่สุภาพนะ่ะแล้วก็ระวังนะครับ อาจจะมีบ้างเหมือนกันที่มีการมาเสนออะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้อยู่ในตัววางแต่อาจจะอยู่ข้างนอกหรืออะไรเงี้ยมีมีเพราะว่าอยู่ติดกระท่าน้ําด้วยเชื่อว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะ้นจะมาจากท่าน้ําแล้วก็จะต้องมีคนมาเสนออะไรบางอย่างให้เพราะว่าจะใช้ประโยชน์จากเรื่องของการที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆก็ต้องระวังก็อย่าไปโต้ตอบอย่าไปคุยกับเขาถัดมามีอันนี้เลย10บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวางัง อ่าข้อที่หนึ่งนี้พูดไปแล้วเริ่มต้นสร้างตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดแปดสองแล้วก็มาแล้วเสร็จในปีหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์จริงๆแล้ววังแห่งแรกที่ตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพเนี่ยจริงๆรแล้วอยู่ฝั่งธนบุรีแต่ว่ารัชการที่หนึ่งหลังจากที่สืบต่อมาจากพระเจ้าตากสินเนี่ยก็ต้องการสร้างวังแห่งใหม่ก็คือมาอยู่ที่ฝั่งพระนครแทนเหมือนว่ามีการขุดคลองเพิ่มเติมจากของเดิมด้วยเพื่อให้ทางก็ลักษณะ ของฝั่งพระนครเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นเกาะที่มาเหมือนมีการขุดคลองเพิ่มข้อสองเอ่อพระบรมมหาราชวังเดิมสร้างด้วยไม้ทั้งหมดคือไม่ใช่เป็นแบบสถาปัตยกรรมที่ต้องสร้างด้วยไม้แต่ว่าตอนนั้นเหมือนกับว่าขาดแคลนเงินอยู่ก็ขาดแคลนเงินที่จะมาเอ่อหาวัสถุดิบในการสร้างก็เลยสร้างด้วยไม้ ตอนนั้นคือน่าเป็นช่วงจังหวัดที่เพิ่งก่อตั้งพระนครแล้วก็เดิมเรา,เ,าเมืองหลวงอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็ถูกเผาทําลายไปเลยต้องย้ายมา,าตั้งเมืองหลวงที่กรุงเทพนี้ใช่ไหมครับแล้วเพิ่งจะก่อตั้งมาไม่นานฉะนั้นก็เลยยังไม่ได้มีงบป,ประมาณมากนะแล้วก็ยังเป็นช่วงของสงครามด้วยจําได้สงครามก้าวทัพหรืออะไรเงี้ยที่ยังลบพุ่งกับพม่าอยู่มากในตอนนั้นจำได้ว่ากว่าสงครามจะสงบจริงๆก็มาถึงรัชากาลที่สาม หลังจากนั้นประเทศของเราก็ไม่เคยมีสงครามครั้งใหญ่ๆใ,ใดๆอีกเลยก็คือสร้างด้วยไม้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆมาต่อเติมมาปรับปรุงอะไรไปเรื่อยๆทีหลังโอ้มีการอ,าออกคำสั่งให้กลับไปที่ที่เมืองหลวงเก่าเพื่อที่อยุธยาเพื่อที่จะอเอาพวกอะไรเนี่ยโครงสร้างหรือวัตถุดิบต่างๆที่ที่ตอนนั้นอาจจะเป็นซากไปแล้วเนี่ยเอามาใช้ด้วย แต่แน่นอนว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับวัดต,ต่างๆเหมือนเอาวัสดุบางส่วนของที่เก่าเอามาเอามาใช้ในการสร้างที่ใหม่ออันี้ดูจากในนี้หมดเลยนะครับอาจจะแปลผิดแปลถูกหรืออะไรผังของพระบรมมหาราชวังเนี่ยคล้ายๆกับพระราชวางังเอ่อพระราชวังเดิมที่อยุธยาเลยเอ่อทั้งสร้างใกล้แม่น้ําเหมือนกันทั้งเอ่อกำแพงทั้งประตูทั้งป้อมปืนทั้งอะไรเนี่ยสร้างคล้ายๆกับของเดิม แต่วงเล็บและของเดิมมันอยู่ยที่ไหนแล้วก็พระบรมมหาราชวังยังเป็นที่ตั้งของวัดทางศาสนาพุทธที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในกรุงเทพแต่เดิมไม่ได้จงใจที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นวัดของศาสนาพุทธหมายหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจจะให้มีวัดอยู่ตอนแรกคือเดิมอ่ะใช้เหมือนเชิงเป็นที่ทํางานอ่ะก็คือใช้ทั้งเอ่อเป็นกระทรวงเกี่ยวกับสงครามทั้งเอ่อลงกระสาบทั้ง อะไรต่างๆที่แหล่งจัดก,การทํางานคือใช้เป็นที่ทํางานเป็นที่พักเฉยๆไม่ได้คิดจะให้เป็นวัดอืแต่ในนี้ไม่ได้บอกนะว่าอยู่ดีๆมีการก่อตั้งวัดขึ้นมาได้อย่างในภายหลังได้อย่างไรภายในพระราชวังเนี่ยเดิมก็เป็นเหมือนกับเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเพราะว่าเป็นที่พำนักของเชื้อพะวงต่างๆ แล้วก็จริงๆแล้วคือชั้นในสุดเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้สาธารณาชนเข้าชมนะครับที่เข้าชมก็คือเป็นชั้นนอกกับชั้นกลางเท่านั้นเองแล้วก็ภายในพระราชวังเนี่ยยังคงยังมีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมด้วยเออเนี่ยถ้าเกิดไม่เคยไปยุโรปก็ไม่ทันคิดว่าเออเดี๋ยวทําไมเนเรื่องว่าตึกแบบนี้คือเราทําของเราเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างทางขวาของรูปเนี่ยเออใช่มีสถาปัตยกรรมยุโรปอยู่ด้วยคือตึกทางขวา คือมีส่วนผสมของสถาปัตยกรรมไทยแล้วก็ยุโรปเพราะว่าให้สถาปนิกชาวอังกฤษเนี่ยได้สร้างตึกในสไตล์อิตาเลียนเลเในซองอยู่ภายในที่ในพระราชวังชั้นในที่บอกว่าเป็นเหมือนเมืองเล็กๆเนี่ยก็จะมีกฎหมายของตัวเองก็คือเป็นกฎหมายของพระราชวังเหมือนว่าเขาก็เขาเรียกอะไรเป็นกฎหมายเกี่ยวกับของที่บริหารภายในเหมือนกับที่สืบต่อมาจากอายุทยาแบบนี้ ครับก็จริงๆตรงนี้ไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับก็ใครอยากดูเพิ่มเติมก็มาดูในลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอได้ก็มาสรุปให้ฟังจากหัวข้อตรงนี้นะครับสําหรับใครที่คิดว่าอยากจะพาชาวต่างชาติไปเยี่ยมชมพระราชวังนะครับครับแล้วก็ใครที่เคยไปมาหรือกําลังจะไปนะครับแล้วเป็นยังไงก็มาแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ